เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับช่วงเล่าอนาคตครับในช่วงเล่าอนาคตนะคะอีกสักครู่ค่ะเดี๋ยวเราพูดคุยกันถึงเตรียมประกาศใช้ผังน้ำให้แล้วเสร็จในปี64ค่ะโดยยกลุ่มน้ำจันทบุรีนั้นเป็นต้นแบบค่ะพูดคุยกับดร.สมเกียรติประจำวงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ช่วงเล่าอนาคตค่ะวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินอาชีพในฝันและก็รถออมสินนะครับจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัลเท่านั้นให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075นะครับหรือว่า Facebook Live เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็พิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับทางรายการก็มีของขวัญชิ้นพิเศษมอบไปกับท่านอีกด้วยนะครับค่ะและในช่วงนี้ฟังข้อมูลกันนะคะเพื่อร่วมสนุกในกิจกรรมกันค่ะข้อมูลคือธนาคารออมสินนั้นเพิ่มความเข้มข้นมาตรการช่วยทุกกลุ่มลูกค้าสู้ภัยไวรัสโควิด-19พักเงินต้น2ปีค่ะจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ50ถึง100และหากชำระดีนั้นก็จะได้รับเงินคืนร้อยละ20ค่ะโดยเริ่มลงทะเบียนในวันที่16มีนาคมนี้เป็นต้นไปค่ะนี่เป็นข้อมูลนะคะฟังกันอีกครั้งนึงค่ะธนาคารออมสินเพิ่มความเข้มข้นมาตรการช่วยกลุ่มลูกค้าสู้ภัยไวรัสโควิด-19พักเงินต้น2ปีจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ50ถึง100หากชำระดีนั้นได้รับเงินคืนร้อยละ20ค่ะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่16มีนาคมนี้เป็นต้นไปค่ะเป็นข้อมูลนะคะให้กับทุกท่านนั้นร่วมสนุกกับกิจกรรมนะคะในช่วงนี้ฟังคำถามกันค่ะวันนี้ถามว่าธนาคารออมสินเพิ่มความเข้มข้นมาตรการช่วยทุกกลุ่มลูกค้าสู้ภัยไวรัสโควิด-19พักเงินต้น2ปีจ่ายแต่ดอกเบี้ยนะคะร้อยละ50ถึง100และถ้าหากว่าชำระดีนั้นก็จะได้รับเงินคืนร้อยละ20ค่ะเริ่มลงทะเบียนในวันที่เท่าไหร่ค่ะกลับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะดร.ชาติชายพยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินค่ะเปิดเผยว่าจากความร่วมมือกับองค์การสุรากรมสรรพสามิตกำลังเร่งดำเนินการผลิตแอลกอฮอล์เจลเพื่อทำความสะอาดมือให้แล้วเสร็จจำนวน1ล้านชิ้นค่ะในวันที่24มีนาคมนี้และจากนั้นจะดำเนินการจัดส่งให้สาขาของธนาคารออมสินที่มีอยู่ 1,060 สาขาทั่วประเทศโดยกำหนดแจกให้กับประชาชนในวันที่27มีนาคมและวันที่10เมษายน2563นี้เวลา 9:00 น.พร้อมกันที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศในจำนวนล็อตละ 500,000 ชิ้นโดยจะแจกให้แก่ประชาชนคนละ1ชิ้นค่ะบ่ายวันนี้นะครับวันที่13มีนาคม2563นะครับนายภคพงศ์สิริกันตรามาศผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับได้เป็นประธานเปิดงานสัมมนาสื่อมวลชนเพรสเซมินาในหัวข้อเลดไลน์เชียงใหม่จากรถไฟฟ้ามหานครรถไฟฟ้าเมืองภูมิภาคที่ห้องดอยหลวงโรงแรมแคนเทอรี่ฮิลล์เชียงใหม่นะครับซึ่งโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่สายสีแดงช่วงโรงพยาบาลนครพิงค์ถึงแยกแม่เฮียสมานสามัคคีจะมีรูปแบบเป็นระบบรถรางไฟฟ้า LRTเทอมนะครับทางวิ่งผสมระดับดินและใต้ดินมีระยะทาง16กิโลเมตรมีสถานีทั้งหมด16สถานีซึ่งขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนของการศึกษารายละเอียดความเหมาะสมในการออกแบบและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาซึ่งจะเริ่มก่อสร้างได้ประมาณเดือนมีนาคม2565นะครับโดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในช่วงปลายปี2570สำหรับโครงการดังกล่าวจะมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนร้อยละ13รูปแบบการลงทุนจะเป็นลักษณะ PPP 80-20คือภาครัฐลงทุนร้อยละ80และภาคเอกชนลงทุนร้อยละ20คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการประมาณ 16,000 คนต่อวันนะครับและช่วงเร่งด่วนชั่วโมงละ 1,200 คนส่วนราคาค่าโดยสารจะคิดค่าแรกเข้า14บาทและค่าเดินทางกิโลเมตรละ1บาทคิดเป็นค่าโดยสารตลอดสายเท่ากับ30บาทนะครับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทอค่ะมีมาตรการเข้มงวดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะการเพิ่มจุดคัดกรองผู้โดยสารขาออกด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิอินฟราเรดขนาดเล็กภายในท่าอากาศยานทั้ง6แห่งของทออทอ
ทั้งนี้นะคะในการเพิ่มจุดตรวจคัดกรองอาจส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกต่อผู้โดยสารที่มาใช้บริการของทอทค่ะทอทจึงขออภัยมาณที่นี้และขอแนะนำให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางเพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบินเนื่องจากขั้นตอนต่างๆภายในสนามบินอาจใช้เวลายาวนานกว่าปกติค่ะ Exim Bank นะครับออกมาตรการพิเศษสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะครับโดยจะเป็นเงินกู้ระยะยาวคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษช่วง2ปีแรกเพียงร้อยละ2ต่อปีนะครับวงเงินสูงสุด100ล้านบาทต่อรายระยะเวลาชำระคืนสูงสุดนาน7ปีนะครับรวมระยะเวลาปลอดชำระเงินต้น1ปีใช้หนังสือค้ำประกันของบสย.เป็นหลักประกันร่วมกับบุคคลค้ำประกันได้ไม่เสียค่าธรรมเนียมการค้ำประกันบสย.4ปีและไม่เสียค่าธรรมเนียมการใช้สินเชื่อนะครับแถมยังมีวงเงิน Forward Contract เพื่อให้การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยทุกกลุ่มอุตสาหกรรมสามารถซื้อหรือปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์หรืออาจจะนำไปใช้ในการต่อเติมปรับปรุงโรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าส่งออกของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าโลกยุคใหม่นะครับสนใจก็ติดต่อขอสินเชื่อได้ตั้งแต่บัด นี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่31ธันวาคม2563นี้นะครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล่าอนาคตครับเรื่องของการเตรียมประกาศใช้ผังน้ำให้แล้วเสร็จในปี64นะครับโดยจะยกเอาลุ่มน้ำจันทบุรีเนี่ยเป็นต้นแบบนะครับเดี๋ยวไปคุยกับคุณสมเกียรติประจำวงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณสมเกียรติครับครับครับสวัสดีครับครับแนวคิดเรื่องนี้เป็นยังไงครับคือผังน้ำเนี่ยมันเป็นอาณาเขตของทางน้ำไหลน้ำไหลไปไหนมาปั๊บเนี่ยมันควรจะมีอาณาเขตเท่าไหร่ซึ่งการมันสร้างความสับสนให้กับทางน้ำที่ไหลผ่านในหลายอำเภอหลายตำบลหลายหมู่บ้านครับบางแห่งก็ไปบูรุกทางน้ำบางแห่งก็ทำคันกั้นน้ำบางแห่งก็ทำขุดร่องระบายน้ำทำให้น้ำเนี่ยมีการเบี่ยงเบนไปจากเดิมเพราะฉะนั้นทางน้ำเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดให้เห็นชัดเจนว่าเราจะมีการถ้าเกิดมีระดับน้ำสูงขึ้นควรจะอยู่แค่ไหนและถ้ามีระดับน้ำต่ำๆแค่นี้เราควรจะรักษาระดับน้ำขั้นต่ำแค่ไหนบ้างซึ่งทางนี้ทางนั้นนะครับเห็นว่าเราพยายามที่จะทำในทุกรุ่มน้ำเพื่อให้แล้วเสร็จเพื่อจะเป็นแนวทางในการที่จะใช้ทางน้ำในการบริการน้ำด้วยเดิมทีผังน้ำเนี่ยมันอยู่ในโน่นครับอยู่ในผังเมืองครับฮะอยู่ในผังเมืองผังเมืองเนี่ยเขาใช้ประโยชน์ในการที่จะระบายน้ำในเมืองมากกว่าหลักเนี่ยนะครับเมื่อก่อนที่พรบน้ำจะออกมาครับตอนนั้นเองพรบผังเมืองก็เริ่มเข้าไปในสภานะครับเมื่อสองฝ่ายหารือร่วมกันปรากฏว่าผังน้ำเนี่ยคุณจะใช้ประโยชน์มากกว่าผังเมืองครับก็คือต้องทำหน้าที่บริหารจัดการน้ำด้วยไม่ว่าจะเป็นน้ำภาคมากน้ำน้อยครับครับก็ไปบริหารจัดการเพราะฉะนั้นจึงโยกผังน้ำเนี่ยมาอยู่ที่พรบสิ่งก่อน้ำนะครับเพื่อจะให้มีการกระทำทุกรูปน้ำนะครับเหตุหลักๆก็คือว่าทางน้ำเนี่ยเราไม่เคยมีขอบเขตหรือว่ามันจะขนาดไหนปีนี้ไหลขนาดไหนไม่รู้เลยเขตไม่รู้เลยปรากฏว่าประชาชนก็เลยสร้างสิ่งปลูกสร้างบุรุษก็เลยกลายเป็นปัญหาแล้วก็อีกอย่างก็คือเราไม่รู้จะฟ้องร้องกับใครอ้าวทำไมทางการก็แย่มากคือก็ไม่รู้ทำไงหมายถึงว่าคือโดยหลักการเนี่ยถ้าเป็นแม่น้ำหรือลำคลองก็ตามเนี่ยพื้นที่ที่เป็นชายฝั่งมันจะเป็นพื้นที่ของหลวงถูกไหมฮะใช่ครับตลิ่งอ่ะริมตลิ่งเอาง่ายๆภาษาชาวบ้านริมตลิ่งแต่ปรากฏว่าโดยหลักปฏิบัติเนี่ยสร้างโครงสร้างเขื่อนอะไรกันแถวเลยตอนนี้นะใช่ครับนี่นะครับคือปัญหาบางแห่งนะยกตัวอย่างในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยครับบางพื้นที่บางชุมชนเองมีกำลังสูงก็จะสร้างเขื่อนประเภทเขื่อนออกมาแล้วก็ทำให้ระดับน้ำเนี่ยยกระดับสูงขึ้นใช่นะครับเมื่อหลุดจากนี้ไปแล้วก็น้ำก็ทะลักเข้าไปในทุ่งบ้างอะไรบ้างก็เลยมีคำถามว่าแล้วแนวเขตระดับน้ำสูงสุดที่ควรจะเป็นมันอยู่ตรงไหนกันแน่เนี่ยเพื่อจะให้ตำบลหรือเทศบาลต่างๆที่น้ำไหลผ่านเนี่ยครับสร้างให้ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันให้หมดก็สร้างให้มันสูงกว่าแนวน้ำสูงสุดแค่นั้นเองใช่ครับอันนี้เพราะฉะนั้นบางอันนะครับเห็นว่าทางน้ำบางอันเนี่ยมันมีปรับอุปทานหรือเป็นกุดใส่เข้าไปที่ลุ่มสามใส่เข้าไปอันเนี้ยทางน้ำเนี่ยต้องเชื่อมโยงให้หมดนะครับไม่ใช่หายไปแล้วก็เป็นคนไปปิดบล็อกบล็อกเอาไว้น้ำทุบบนนะครับมีการบล็อกทางน้ำหมดเลยครับมันไหลไปไม่ได้อะไรที่เป็นแอ่งน้ำแล้วมันไม่ไปฮะมันก็ขึ้นมันก็ขึ้นสูงมากแล้วก็ไหลเร็วมากก็เลยกลายเป็นปัญหาเมื่อก่อนน้ำมีที่ไปอยู่นี่ไม่มีที่ไปแล้วครับเราจะให้ทำไงก็เลยทีนี้เราก็เลยบอกว่าอย่างเงี้ยเราต้องรักษาไอ้คูคลองรักษาทางน้ำที่มันเคยไปให้ได้มีประตูปิดเปิดให้ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้เองเรายังไม่มีพรบนะตัวไหนที่จะมาควบคุมกับนะครับพรบน้ำเพื่อให้อำนาจเอาไว้ว่าต้องมีการศึกษาชัดเจนว่าทางน้ำเนี่ยควรจะมีขนาดเท่าไหร่ครับตลิ่งสูงเท่าไหร่จะใช้น้ำปีไหนน้ำมากปีไหนเป็นหลักนะครับ
เวลาน้ำมากปุ๊บจะระบายที่ไหนเพื่อให้ประชาชนสองฝั่งได้ทราบเอาไว้แต่ก่อนจะประกาศทางน้ำตามกฎหมายนะครับต้องมีการประชุมแล้วต้องมีการสร้างการรับรู้การมีส่วนร่วมแล้วตกลงร่วมกันซะก่อนครับทุกรูปน้ำนะว่าจะเอาตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีใครขวางอยู่ใครต้องจ่ายค่าชดเชยเข้าไปแต่ถ้าหากว่าประกาศขึ้นมาแล้วนะครับใครจะทำอะไรขวางจากนี้ไปไม่ได้แล้วมีความผิดแล้วครับมีความผิดนะครับอันนี้คือเจตนาที่จะรักษาสภาพลำน้ำเอาไว้ให้ลูกให้หลานต่อไปในอนาคตครับครับถ้าเราทำอย่างนี้ประโยชน์มันจะเกิดยังไงฮะแน่นอนครับเวลาน้ำท่วมขึ้นมาน้ำเยอะขึ้นมาปั๊บเนี่ยน้ำเนี่ยจะต้องบอกว่าเมื่อน้ำมากขนาดนี้จะมีระบายไปที่ไหนบ้างครับนะครับแล้วน้ำน้อยที่บ้านเนี่ยควรจะเก็บไว้เท่าไหร่ควรจะอยู่เท่าไหร่นะครับเพื่ออันนี้ใช้ประโยชน์ในการบริหารการน้ำด้วยครับและที่สำคัญนะครับประชาชนหรือชุมชนหรืออำเภอจังหวัดจะต้องมีทางเชื่อมกับทางน้ำครับหลักนะไม่ใช่หมายความว่าเราก็ปิดของใครของมันไปก็ซึ่งไม่ใช่ uh-huh. เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประโยชน์ในการที่เวลานำน้ำมาจากเหนือลงใต้เนี่ยนะครับ uh-huh. น้ำจะขึ้นมาทางไหนบ้างแล้วมันเป็นประโยชน์ในการที่จะพัฒนาชุมชนในการเขื่อนทำเขื่อนป้องกันตลิ่งก็ดีทำการกั้นน้ำก็ดีจะเห็นว่าบางครั้งนะครับในพื้นที่บางพื้นที่เช่นแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ย นอกจากจะมีระดับตลิ่งแล้วยังมีระดับที่เหนือตลิ่งเข้าไปก่อนถึงคันก่อนถึงคันนะฮะบอกว่าก่อนถึงคันในอดีตนะครับจะเห็นว่าเจ้าพระยาเองนะครับเราจะมีตลิ่งนะครับเอาไว้และขอบตลิ่งเนี่ยจะมีคันกั้นน้ำที่อยู่ห่างจากตลิ่งประมาณสัก50เมตร200เมตรบ้างไอ้ส่วนนี้แหละครับเป็นส่วนที่ประชาชนมักชอบไปอยู่เพราะชอบอยู่ครับก็ปลูกบ้านบ้างอะไรบ้างเวลาน้ำท่วมเลยก็มันเจออยู่แล้วครับมันระบายไม่ออกท่วมอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นไอ้พื้นที่ส่วนนี้ในการศึกษาคราวนี้ต้องกำหนดว่าควรจะมีการใช้ที่ดินประเภทไหนถ้าเป็นบ้านเรือนต้องมีใต้ถุนสูงถ้าเป็นสิ่งปลูกสร้างควรจะไม่มีสิ่งขวางทางน้ำซึ่งเวลาออกเป็นข้อแนะนำขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันต้องออกโดยใช้กฎหมายผังเมืองครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผังน้ำเนี่ยจะออกมาศึกษามาโดยสทช.แล้วก็เมื่อมีคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดินขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราก็จะให้ผังเมืองเนี่ยไปศึกษาเพื่อที่จะออกข้อบัญญัติข้อห้ามเอาไว้ครับกับอันนี้คือแนวทางที่ทำเพราะฉะนั้นเห็นว่าทางน้ำเองมันจะต้องไหลจากบนลงล่างนะครับจนกระทั่งถึงแหล่งน้ำใหญ่หรืออ่าวไทยไปเลยเพราะอันนี้คือประโยชน์ที่ได้รับในอนาคตครับครับแล้วทำไมต้องเป็นลุ่มน้ำจันทบุรีฮะตอนนี้มันเป็นโครงการเพราะว่าเราถูกกำหนดไว้ในพรบน้ำว่าเราจะต้องทำให้เสร็จภายใน2ปีครับเพราะแต่ว่าการทำเนี่ยมันมีเทคโนโลยีหลายเทคโนโลยีมากนะครับซึ่งเราก็เรียกระดมนะครับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทางเยอรมันนะครับทางเกาหลีนะครับทาง GIZ เข้ามาช่วยนะครับมาดูว่าเขาต่างประเทศเขาทำไงแล้วก็เชิญผู้แทนทางกรมโยธาฝังเมืองมาดูว่าสิ่งที่เขาทำมาในอดีตทำอะไรบ้างเราจะต่อยอดไปบังเอิญว่าจุดที่จันทบุรีนะครับเป็นจุดที่มันอยู่ในมีข้อมูลพร้อมหน่อยครับครับแล้วก็อยู่ในเขตชุมชนด้วยเราก็จะได้ทำการมีส่วนร่วมควบคู่กันไปนะครับแล้วจันทบุรีก็มีการพัฒนาอะไรไปเยอะแล้วแย่แล้วแล้วก็ใช้พื้นที่ตรงนี้มันมีข้อมูลพร้อมเราไม่เสียเวลาในการสำรวจมากมายนักแต่เวลาทำผังน้ำจริงๆแล้วปีนี้เราจะทำห้าผังน้ำห้ารูปน้ำใหญ่ครับปีหน้าจะทำเกือบทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราใช้พื้นที่ไม่มากนักในจังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วก็ในลุ่มน้ำในแม่น้ำจันทบุรีเป็นโครงการนำร่องลุ่มน้ำสาขาเล็กๆครับเพื่อให้ประชาชนหรือเพื่อให้ดูว่าขั้นตอนควรทำแบบไหนแล้วเราใช้หลักการอะไรเราใช้แบบจำลองอะไรนะครับมาวิเคราะห์นะครับแล้วต่อไปเนี้ยผลสำเร็จจะออกมาจะเป็นอะไรบ้างเช่นเป็นแผนที่นะครับครับเช่นแผนการบริหารน้ำนะครับแล้วจะออกมาว่าเราจะใช้ประโยชน์ที่ดีบริเวณสองฝั่งของตลิ่งยังไงบ้างคำแนะนำนะครับและที่สำคัญก็คือว่าประชาชนสองฝั่งเนี่ยควรจะมีรูปแบบในการที่จะเชื่อมต่อกับทางน้ำยังไงบ้าง mm-hmm. อันนี้ก็จะมีบอกเอาไว้ให้ชัดเจนครับอันนี้ก็เป็นโครงการนำร่องที่เราสตั๊ดดี้เอาไว้เพื่อที่จะใช้เป็นรูปแบบแม่แบบในการศึกษาอีก5ลุ่มน้ำใหญ่ซึ่งปี63นี้นะครับจะศึกษาลุ่มชีครับลุ่มน้ำมูลลุ่มน้ำเจ้าพระยานี่ครับตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะครับอันนี้ใหญ่สุดแล้วน้ำชาจีนนะครับสแกกลางครับร่วมด้วยนะครับแล้วที่สำคัญอันนึงคือลุ่มน้ำบางประกงแล้วก็ไปภาคใต้นะครับซึ่งเจนว่าเราพยายามศึกษาให้มากที่นี่มากได้แต่ว่าการศึกษาครั้งนี้นะครับออกมาเป็นออกมาเป็นราชกิจจาครับครับกำหนดขอบเขตของทางน้ำให้ได้แล้วก็ดูว่าทิศทางน้ำจะไหลจากไหนไปไหนแต่นี้เราอยากทำในเส้นทางของน้ำที่เป็นลุ่มน้ำสาขาด้วยแต่คราวนี้อาจจะได้เฉพาะลุ่มน้ำแม่น้ำสายหลักเท่านั้นครับเพราะมันต้องสำรวจรายละเอียดตลอดว่าบริเวณที่ทางน้ำผ่านใครบ้างนะครับไม่งั้นปั๊บเด็กเขาจะไม่รู้ว่าเขาจะถูกรอนสิทธิ์หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นโครงการนำร่องก็คือลุ่มน้ำจันทบุรีเป็นโครงการนำร่องอย่างหนึ่งครับ
ครับก็ถือว่าน่าสนใจแล้วทีนี้การดำเนินการเนี่ยเราจำเป็นไหมครับว่านอกจากองค์ความรู้ที่เรามีอยู่แล้วเราต้องไปประสานงานหรือว่าไปขอความร่วมมือกับชุมชนด้วยผมเชื่อว่ามีหลายชุมชนน่ะลุกแม่น้ำอยู่ใช่ครับใช่ครับคือก่อนจะทำผังน้ำที่ออกมาเป็นกฎหมายได้เนี่ยเราต้องไปขอความร่วมมือแล้วก็อธิบายเขาชัดเจนว่าประโยชน์ที่รับอะไรเราเจตนาทำอะไรครับครับเช่นว่าทางน้ำต้องเชื่อมต่อให้หมดนะครับตั้งแต่แม่น้ำสายใหญ่จนกระทั่งแม่น้ำลำคลองต้องมีทางไปต้องมีทางไปให้ได้ถ้าเกิดมีทางไปแล้วปั๊บอาจจะต้องสร้างประตูคือมันจะเราต้องมีการแผนฟื้นฟูทางน้ำด้วยครับนะครับไม่ใช่หมายความว่าศึกษาไปแล้วปุ๊บมันไม่มีอะไรออกมาเลยมันจะมีแผนหลักในการที่จะฟื้นฟูทางน้ำมันด้วยในการฟื้นฟูแต่ละครั้งแต่ครั้งถ้าเกิดว่ามีตรงไหนเองมีสิ่งกีดขวางทางน้ำปั๊บหรือเบี่ยงเบนทางน้ำเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยหากว่าเขาจะต้องรื้อออกอะไรออกเราจ่ายค่าชดเชยให้ต้องคุยโดยการปัดนะฮะการที่จะลากทางน้ำหรือถังน้ำได้เนี่ยมันไม่ง่ายนะใช่เราต้องขอความร่วมมือจากเขาขอฟังถ้าตกลงกันตรงนี้ปั๊บทุกฝ่ายทำร่วมกันก็ลากเลยนะแต่ว่าเมื่อลากไปแล้วประกาศไปแล้วตอนนี้แหละครับจะใช้บังคับแล้วครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าประโยชน์ของมันเนี่ยเราต้องเชื่อมโยงทางน้ำเข้าด้วยกันนะครับข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนะครับมีแผนที่ให้เห็นนะครับแล้วก็อันนี้เองจะเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานของท้องที่ท้องถิ่นนะครับเอาไปใช้ในการวางแผนการบริการน้ำด้วยครับครับแล้วเราจะได้เห็นอะไรฮะจากนี้ไปจากนี้ไปนะครับเห็นว่าเราก็จะทำเรื่องการศึกษาเนี่ยจะมีการสำรวจออกแบบเข้าไปในพื้นที่ด้วยครับก็มีการประชุมการมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นปั๊บเราก็จะประกาศออกไปเป็นแผนที่นะครับแล้วก็แผนที่เนี้ยกรมผังเมืองก็จะออกไปมาตรการผังเมืองเข้าไปรองรับเลยนะครับครับก็จะเห็นว่าทางน้ำต่างๆก็จะมีการจัดปฏิรูปเรื่องทางน้ำให้เป็นระบบมากขึ้นครับโอ้โหมันจะต้องเป็นรูปธรรมนี่ยากไหมเนี่ยมันก็ยากครับเพราะว่าทางน้ำใช่ไหมฮะบางแม่น้ำเองมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยมากครับเพราะว่าการกระทำของมนุษย์มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะหากวันนี้เราไม่เริ่มทำขึ้นมานะครับในอนาคตมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆทางน้ำก็เปลี่ยนไปในขณะนี้ท่านเห็นว่าทางน้ำเรามีน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งท่านเห็นว่าบางทีมันปิดบล็อกทางน้ำไปเลยครับบล็อกทางน้ำขึ้นมาปั๊บจะเอากลับยากครับใช่อันนี้เหนื่อยแน่และยิ่งถ้ามีปัญหาเรื่องภาคการเกษตรขาดแคลนน้ำในโอกาสจะทะเลาะกันมีสูงนะฮะคุณสุเกียรติก็มีสูงครับแต่ว่าที่ว่าเราการทำครั้งนี้เป็นการทำเพื่อวางรากฐานในอนาคตครับนะครับถ้าเราไม่ทำทุกคนก็ต้องตระหนักถึงข้อความสำคัญใช่ตัดนะครับร่วมกันนะครับไม่งั้นครับเนี่ยทางน้ำจะไม่มีให้อยู่เลยครับเอ๊ะอย่างลุ่มน้ำจันทบุรีแม่น้ำจันเนี่ยน้ำทะเลมันเข้าไปลึกไหมฮะแล้วแม่น้ำจันก็มันก็เข้าไปแต่ว่าแม่น้ำจันเองโชคดีที่มีฝายกั้นไว้มีฝายกั้นไว้โชคดีครับโชคดีมีฝายกั้นไว้ไม่งั้นมันทะลักเข้าไปลึกนะครับเข้าไปลึกเพราะอย่างบางประกงนี่ไปถึงนู่นประจีนใช่ไหมผมไปถึงเนี่ยจะเล่าเลยครับโรงพยาบาลไปภูเบศก็คงทราบอยู่ตอนนี้โชคดีที่เราคุมน้ำทะเลไว้เกือบหมดแล้วนะครับเอามีการโยกน้ำจากโน่นจากนี่มาเยอะแยะมากมายอย่างเช่นแม่น้ำเจ้าพระยาความจริงมันไปลึกครับแต่ว่าเราช่วยกันในการเอาน้ำข้างบนมาดันไว้ผักดันไว้แล้วมีน้ำมาจากแม่น้ำแม่กลองมาแล้วก็ตรวจวัดทุกระยะนะครับอันนี้ออกมาเท่าไหร่บ้างอันนี้ก็เป็นมาตรการหนึ่งที่มาที่จะช่วยยับยั้งไม่ให้ความเค็มขึ้นสูงนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะบางครั้งเองนะครับน้ำทะเลก็ถูกกระแสลมมาพัดขึ้นสูงมากดันสูงกว่าปกติอันนี้ก็ต้องใช้หลายๆเทคนิคช่วยกันนะครับตามในหลวงที่ได้มีพระบรีเอาไว้ว่าพระราชทานเอาไว้ว่าประตูวัดโพบ้างนะครับของรัฐโพบ้างแล้วก็จะมีเรื่องของการกระแทกน้ำมาจากโปรยน้ำมาจากข้างบนบ้างเป็นศาสตร์นะฮะครับครับอันนี้ก็ถือว่าเราได้รับการเรียนรู้ที่ดีมากๆแล้วอันนี้ขยายผลในที่อื่นต่อไปครับแล้วอย่างแม่น้ำจันเนี่ยเนื่องจากว่าตัวจังหวัดเขาอยู่ติดกับทะเลใกล้ๆทะเลใช่ไหมฮะเราก็จะเป็นต้องใช้น้ำจากแหล่งไหนเพื่อมาผลิตเป็นน้ำประปาหล่อเลี้ยงเนี่ยฮะเรียนว่าแม่น้ำจันเนี่ยโชคดีที่ต้นน้ำเองน้ำดีเห็นว่าแม่น้ำจันทบุรีเนี่ยนะครับแล้วแม่น้ำวังตะโนดนะครับอันนี้ก็สองลุ่มน้ำหลักๆนะครับเป็นฝนตกเยอะนะฮะครับใช่เป็นป่าทั้งนั้นเลยป่าแล้วแม่น้ำจันเนี่ยโชคดีที่ตรงที่ว่าเรามีเรื่องของบายพาสสมัยเป็นพระมรีประมาณที่เรามีการศึกษาเชื่อไหมครับว่าเราทำบายพาสที่จะไม่ให้ผ่านเมืองจันทบุรีใช้เวลานานมากสังคมนะครับใช่เมื่อก่อนน้ำท่วมโอ้โหทุกปีเลยใช่ครับตอนนั้นผมอยู่กรมชลประทานเอาวางแผนตรงนั้นด้วยครับว่าจะไม่ให้น้ำท่วมที่จังหวัดอำเภอปรากฏว่าใหม่ๆก็ได้รับการต่อต้านพอสมควรแต่ว่าตอนหลังเนี่ยครับเขาเข้าใจมากๆเพราะว่าท่วมแต่ละครั้งมันไม่ธรรมดามันไม่ธรรมดาใช่ไม่ใช่ธรรมดาครับกว่าจะสร้างทางบายพาสได้เหมือนกับทุกจังหวัดนะครับมีถนนบายพาสนะครับเพื่อลดความแออัดในเมืองสำคัญครับอันนี้ก็ทุกคนเข้าใจพอเข้าใจมากก็เดินหน้าตอนนี้เองเป็นประโยชน์แล้วก็ประชาชนก็นอนหลับฝันดีไม่ต้องกลัวว่านอนอยู่คืนคือกลางคืนน้ำขึ้นมาท่วมใช่ครับใช่ครับอันนี้เป็นโอกาสดีที่บางครั้งเองเราจะ
ไม่ทำอะไรเลยก็ไม่ได้ไม่ได้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปรับเปลี่ยนรักษาระบบนิเวศเดิมไม่ได้นี่ผมยังนึกนี่คุณสมเกียรติแถวคุณสมเกียรติรู้จักคลองช่อง4ใช่ไหมครับในกรุงเทพเนี่ยสมัยเด็กๆผมวิ่งเล่นอยู่แถวนั้นแหละก็เดี๋ยวน้ำขึ้นเดี๋ยวน้ำลงเดี๋ยวน้ำขึ้นอยู่งั้นสลับเป็นอย่างนั้นบางทีเข้าบ้านไม่ได้อะน้ำมันขึ้นสูงมากคล้ายๆอย่างนี้เลยไหมเมืองจันใช่ใช่ครับตอนนี้ประเด็นนี้นะครับมีหลายฝ่ายพยายามที่เสนอไปเราประเทศไทยเราเองเนี่ยเราไม่พยายามมีประตูเหมือนต่างประเทศเขาเหรอครับกั้นบล็อกลำน้ำเอาไว้ประตูที่ว่านี้ถ้าเห็นว่ามีตัวอย่างหลายตัวอย่างเช่นบางประกงเราก็เคยมีตัวอย่างประตูตรงนั้นแต่ว่าประตูนั้นอาจจะสร้างในจังหวะที่ระยะทางที่อาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นักทำให้เกิดดินทลายไปครับเราก็ต้องทำวิธีการบริหารน้ำโดยการบริหารการประตูใหม่ครับนะครับเพราะว่าเราไม่มีปริมาณน้ำต้นทุนที่มาโปรยอย่างเพียงพออย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับถ้าใช้วิธีการต่างประเทศก็ทำประตูขวางไปเลยในปากแม่น้ำจบแต่ปากแม่น้ำมันกระทบสิ่งแวดล้อมเยอะมากใช่เขาเราเอากอไก่นี่เป็นตัวกอไก่ขึ้นมาเพราะความคิดที่ดีไหมดีนะครับดีแต่ไม่ได้เพราะว่าในต่างประเทศเองนะครับเขาคิดเป็นร้อยปีครับบ้านเราก็ต้องเริ่มคิดนะครับถึงแม้จะตอนนี้จะไม่เหมาะสมไม่ทำก็ตามแต่ต้องคิดเอาไว้เพราะกว่าจะได้ทำขนาดใหญ่แบบนี้นะครับกว่าจะทำออกมาเป็น10 ปี 20 ปีครับนะเพราะฉะนั้นการศึกษาใช้เวลาได้ครับเราพยายามที่จะไล่ทุกอย่างว่าอะไรที่มีความเป็นไปได้อะไรที่อาจเกิดผลกระทบก็เราเคยนึกไหมครับว่าเราจะต้องทำน้ำทะเลเป็นน้ำจืดเคยนึกบ้างไหมเพราะว่าเราบ้านเรามีน้ำเยอะใช่แต่ไม่ได้นะครับภาพจะออกเราต้องศึกษาจำเป็นแล้วนะครับต้องจำเป็นแล้วครับได้ครับต่างประเทศเขาก็ทำกันอยู่ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับคุณสมเกียรติครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับคุณสมเกียรติประจำวงนะครับเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับคุณเดลมันฮะในช่วงท้ายนี้นะคะเฉลยคำถามกันเลยค่ะวันนี้นะคะที่ทางรายการนะคะได้ถามไว้ก็คือธนาคารออมสินค่ะได้เพิ่มความเข้มข้นมาตรการช่วยทุกกลุ่มลูกค้าสู้ภัยไวรัสโควิด-19พักเงินต้น2ปีค่ะแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยร้อยละ50-100และถ้าหากว่ามีการชำระดีก็จะได้รับเงินคืนร้อยละ20โดยมาตรการนี้จะเริ่มให้ลงทะเบียนในวันที่เท่าไหร่นะคะคำตอบคือวันที่16มีนาคม2563ค่ะครับใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรนะครับวันจันทร์หน้าครับกลับมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ